้ในหัวผีน่ะมันสาดิบเดี๋ยวจริงเดี๋ยวปิดเหนียนวลนอนเกล็ดหลับตาลุบไหลซ้ายขวาที่หัวโอ้โหทำจนหัวแฉะผีมันไม่แตกต้องตัวทำนะทันเล่นมาเจอผีผีเล่นชัวชัวหรือทำรายการลูกทุ่งเพื่อจะรอคอยมาเจอแม่อุ๊ยขอบคุณค่ะและการโคจรครั้งนี้มันเลิศเพราะว่าแม่มีเพลงใหม่มาให้เราเจอผีจับหัวจ้าผีผีผีจับหัวกลัวกลัวแต่ไม่กล้าหนีฝันร้ายหรือว่าฝันดีฝันมาเป็นปีฝันว่าผีจับหัว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 แม่แม่ท่าเต้นยังไงต้องให้แดนเซอร์มาสอนดีอ่ะแดนเซอร์ขอเปิดตัวแดนเซอร์จังไปฟังหน่อยออกท่าเต้นผีจับหัวให้เขาหน่อยผีจับหัว4 3 2ผีผีผีจับหัวโอ้อินเนอร์อินเนอร์ว่ะกลัวแต่ไม่กล้าหนีฝันร้ายหรือว่าฝันดีฝันมาเป็นปีฝันว่าผีจับหัว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 แม่แม่ผีสิงหัวหมดแล้วแล้วมันจะมีท่าโดนโดนทำไงโดน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 แน่แน่โดน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 ขอบคุณแดนเซอร์ทั้งสองไปใส่รองเท้าให้เรียบร้อยนะแม่เดี๋ยวเราไปโชว์เดี๋ยวเรามีโชว์อีกมันมีความรู้สึกว่าพอเพลงนี้มาเนี่ยมันต้องเพลงแบบรุ่นเราถ้ารุ่นเด็กๆมันยังไม่ใช่พี่ชูศรีเชิญยิ้มพี่ชูศรีเชิญยิ้มเป็นคนเอามาให้บอกไฮเพลงนี้ต้องไฮเลยต้องไฮเล่นได้เยอะคุณแม่ก็มาใส่โดน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 นี่มันแบบว่าแม่ขยี้ไงใช่ใช่13ปีผ่านมาไม่ใช่12นะลูกนะแม่เชฟบ้าอัลบั้มใหม่ล่าสุดยังแล้วแม่ก็หากินกับเชฟบ้าไม่มีเพลงใหม่เลยแม่ก็อยากรับประทานก็คือตั้งแต่เลิกแล้วโคตรชอบไหมอารมณ์เสียน้องนอนไม่หลับโคตรรอเชฟบ้าเฮ้ยกูยังไม่มีเพลงใหม่เลยว่ะแม่ไม่มีมา13ปีแต่แม่เปลี่ยนดนตรีของแม่ทุกปีมันเหมือนกับว่าเราขายโชว์แม่เพราะเราขายโชว์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องดนตรีการโชว์ต่างๆนานาเพราะดนตรีเปลี่ยนโชว์ชุดเต้นอะไรทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปหมดเนี่ยหนูกำลังจะคิดว่าเพลงใหม่เนี่ย13ปีผ่านไปก็เป็นเพลงเร็วที่สนุกสนานหนูยังไม่เคยฟังเพลงช้าจากแม่เลยเอาจริงๆแม่มีเพลงช้าปะมีเพลงช้ารู้ก็รักฉันกลัวหลักสี่ฉันยังไม่มีสามีกับเขาใจฉันยังว่างเปล่าห้องนอนฉันก็ยังว่างขาดคนข้างนอนต้องนอนหัวใจครวญครางชีวิตเดินทางจนเลยหลักสามแล้วนี่ลูกสาวบอกว่าคุณแม่เตาแหลไม่เอาดัดจริตมากคุณแม่อย่าแอปไม่เอาอะไรใช่ไหมเออแล้วทำไม13ปีถึงกลับมาแม่ร้อนเงินแฟนๆก็ถามหากันเยอะมากก็เลยอ่ะซิงเกิลหนึ่งออกมาแล้วซิงเกิลที่สองก็กำลังจะตามมาว้ายเร็วๆนี้แหละหรอแม่แสดงว่าก็คือร้อนเงินแม่ไม่ไปแม่มีเครือเยอะทำไมแม่เขาแพ็คของส่งแบบขายนับปลาหรือแบบจะทำมาหากินแบบพี่มงพี่ไม้อะไรอย่างเงี้ยแม่ต้องเอาแล้วล่ะแม่ต้องเริ่มแล้วล่ะเล็บแม่ให้แม่แม่ทำเล็บสู้พี่หนูแม่ไม่ได้จริงมันลดมากคุณแม่ยังไม่อยากบอกตอนนี้อยากจะบอกตอนเพลงออกแล้วก็เธอง่ายแน่ใช่ไหมแม่ต่อจากผีจับหัวเลยแต่เราตอนนี้อยากฟังเพลงผลงานเก่าๆของแม่เชฟบะไม่รู้13ปี13ปีผ่านไปตอนนั้นหนูยังใส่แบบวอกเกอร์ลูกเสืออยู่เลยแม่จริงมันเด่นดึงขึ้นมาครบรอบ13ปีเชฟบะ
เฮ้ยแล้วใส่เสียงวันที่13แล้วผีมันจะออกไหมคืนนี้พวกเราผีจับหัวด้วยเออว่าอะไรทุกอย่างทำไมมันลงตัวอย่างใช่มันลงตัวพระเจ้าคนรังสรรค์ไปแล้วว่าให้เพลงซิงเกิลต่อไปถึงเวลาแล้วใช่13ปีแล้วสนิมก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเคาะมันออกมาเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูก่อนที่สนิมจะก่อกับเพลงอมตะของแม่อีกดอกจ้าอีดอกกูงงไปคอมเมนต์ไตเติ้ลทุกช่องเลยตอนนี้แม่มีกี่รายการแล้วคะ1 2 3 4รายการเบาๆแล้วก็รายการตอนเช้าก็จะมี4สาวพี่หนูแมมคุณสุนทรีตั๊กสิริพรแล้วก็คุณไทยอภพร4สาวเจอกันพันกว่าปีนะฮะ คือเรารู้สึกว่ารุ่นเราเริ่มธรรมะธรรมโมพูดถึงจะเอาเราไปช่วยวัดไหนกันดีกฐินวัดเธอเดี๋ยวเราไปช่วยพูดถึงเรื่องพระเรื่องเจ้าแล้วแม่ดูสายตาเปล่งประกายเหมือนหนูคุยเรื่องผัวกับเพื่อนเลยอะทุกวันเนี่ยคุณแม่คุยเยอะที่สุดคือคุยกับพระเจ้าวาดลายมาแล้วโยมวันนี้ทำบุญบูรพาอาจารย์เนี่ยวันที่อัดเนี่ยพระชาติหนูสอบแล้วหนูถ่ายรายการแต่คุณแม่ก็ส่งของไปนะฮะส่งทุเรียนไป50ลูกเอาคนไปแกะด้วยอะไรด้วยนั่นไงแม่ผัวไม่ต้องมีถ้าเราเอาธรรมะมาดำเนินชีวิตเนี่ยมันอยู่แบบมีความสุขนะปล่อยวางได้จากเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอนุโมทนานะคะที่อยู่ทางบ้านนะสาธุกับบุญแม่หลายคนบอกว่าอยากทำบุญตาม IG หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวคุณแม่จะลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะบอกเลขบัญชีวัดคุณแม่ไม่อยากให้โอนเข้าบัญชีคุณแม่เพราะคุณแม่จะคุณแม่จะเอาไปสร้างโรงรถ high underscore high soul high soul เรื่องพาเรื่องจ้างไม่พอเร็วๆนี้คุณแม่จะรับปริญญาโทไม่ขึ้นยังไงแม่ไม่มีใครรู้เลยเนี่ยวันอาทิตย์เราขอสักวันนึงไปเรียนไปเรียนปริญญาโทเอกอะไรแม่ถ้าเป็นหนูดูภายนอกเนี่ยเสริมสวยตอบผมเสริมความงามจัดการบริหารเลยค่ะเป็นการบริหารเลยเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับอะไรเลยวายแม่จริงๆเพราะว่าเรารู้วายไม่ได้เสียหายนี่ลูกอีกอย่างนึงที่แม่ต้องเรียนเสริมคือภาษานะแม่อยากเรียนมากนี่ตั้งใจว่าจะเรียนอยู่เลยเห็นไหมเพราะว่าคุณแม่ไปเมืองนอกบ่อยเขาบอกว่าแม่พูดภาษาเขาไม่ได้เพราะแม่ยังไม่ได้เรียนที่แม่จะเรียนนี่หนูให้แม่ไปเรียนไงแต่แม่แกล้งป่วยเอาผ้ามาพันขาแล้วแม่ก็นั่งวีลแชร์แล้วแม่ก็แบบใครไปทำอะไรได้การนั้นป่วยจริงจริงๆแล้วไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนพ่อไม่สบายนางไม่ไปแล้วทำไงฉันก็ต้องไปแต่ฉันซื้อตั๋วแล้วว่าคุณขาแล้วไปคนเดียวด้วยมันรู้รอดงงไปแม่งงไปทีเนี้ยงงสิถามเยอะเหลือเกินมันก็ถามว่าจะไปไหนบ้างไปเวกัสไปซานฟรานแล้วแม่ก็เลยรู้สึกว่าการไปคนเดียวโดยที่ไม่ป่วยมันลำบากแม่ก็เลยยังไงแม่อยากป่วยมากเดี๋ยวก็ไปนี่จะไปป่วยก่อนจะเดินทางแม่ต้องพันขานะทุกรอบแต่ต้องเรียนจริงๆต้องเรียนแต่นี่ปูนี้แล้วแม่ไม่มีผัวนะมันไม่เหงาใจหรอก็ดีเขาอยู่อย่างนี้จะเหงาไหมอ่ะแล้วคนรอบข้างคุณแม่มีแต่กระเทยทั้งนั้นเลยมึงใช้กูเหงาอะไรแม่พูดกับผัวมันไม่เหมือนกันมันหมดเวลาไหมเพราะว่าคุณแม่ทำงานทุกวันทำงานทุกวันมันไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องนี้เลยแล้วพอเราจะคิดแล้วมันเลยไวแล้วอ่ะมันต้องมีไอ้หนุ่มมาจีบมันมีบ้างไหมแม่มีมันก็มีแหละเออแม่เล่าให้ฟังแต่คุณแม่กลัวคนที่มาจีบคุณแม่มีเมียหมดเลยอ่ะแม่กลัวแม่อร่อยไม่อร่อยนะแม่ไม่อร่อยแน่ๆเลยคุณแม่อยากเปิดเผยเด็กก็ได้มาเหอะลูกมาแม่มีเงินมานอกจากอยู่กับพ้าอยู่กับเพื่อนไปเล่นลอตเตอรี่เล่นหวยเล่นได้มาก็ทำบุญมันเหมือนกับเงินร้อนใช่ไหมเงินมันได้มาง่ายมันลาบลอยเพราะฉะนั้นเราต้องไปทำบุญเราอย่ามาเก็บถูกเยอะสุดยังไงแม่ก็เป็นแสนหลักแสนเอง
แล้วตอนนี้นะเออบางทีมีหัวหนึ่งถูก3งวดติดจนแม่ก็ทำบุญหมดเลยโอ้แม่ก็เป็นทางนั้นเนาะแม่เคยดูดวงไหมว่าไอ้ไฝเม็ดเนี้ยไฝเสน่ห์ของแม่มันมีความมีเสน่ห์เลขกลมาแม่มีหมอดูเคยทักว่าเนี่ยค่ะแม่ไฝอันเนี้ยมันคือไฝหาผัวยากมันคือตาที่3มีหน้าเราเวลากูไปไหนกูสัมผัสผีบ่อยใช่หนูเคยฟังเรื่องตอนเด็กที่แม่นอนอยู่อ่ะแล้วสักพักผีมันลากแม่ออกจากเตียงมันหลายอย่างมันมีบ่อยๆก็เลยถามพระว่าทำไมหนูไปไหนเนี่ยเวลานอนเนี่ยต่างที่นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่านางจะมาแล้วนางจะมาอํามาแบบว่ามาคุยกับเราอยากคุยด้วยที่นอนในรถขนาดนอนในรถแล้วนางมาเคาะประตูนะดูโชว์เปิดประตูสิเดี๋ยวจะคุยด้วยนะจะคุยด้วยก็เลยถามพระว่าทำไมหนูต้องเจอสิ่งเหล่านี้เยอะท่านบอกว่าเรานี่ไงตาที่สามเราเปิดรับสิ่งเหล่านี้แล้ววิญญาณที่เขามาขอเราเนี่ยเขารู้ว่าเขาขอแล้วเขาได้เพราะคุณแม่ทำบุญถามว่าสนุกไหมไม่สนุกเลยค่ะเครียดแต่ว่าคุณแม่จนคุณแม่สนิทกับเขาแล้วสนิทแม่สนิทกับผีผีบางทีไปวัดจริงเอาแล้วมาแล้ววูบหนักบ่าก็เลยออกไปตรวจน้ำส่งถึงแล้วก็หายว่ะเพราะฉะนั้นการที่แม่เนี่ยได้ให้ผีแล้วตาเนี้ยอีพวกผีมึงให้แม่กูบ้างผีจับผัวเนี่ยแม่ต้องร้อยล้านนะเก่งกว่าผีอีกเลิกแม่บ้าแหละฝากหน่อยผลงานนะแม่จะติดตามแม่ได้จากทางไหนบ้างซิงเกิลใหม่เพลงนี้ผีจับหัวเพราะทุกคนบอกว่าอยากรู้อยากรอฟังเพลงใหม่โน่นนี่จัดให้แล้วนะจ๊ะเพราะงั้นอย่าทำให้แม่ผิดหวังนะลูกนะไปดูกันใน YouTube ถูกมั้ยยูทูบนะจ๊ะแอดแท็กด้วยว่าผีจับหัวแหกตาแลบลิ้นชักเริ่มจะชินแล้วไม่กลัวละมาเลยวันนี้ดีใจมากได้เจอแม่กราบขอบคุณอาภาพรนครสวรรค์ค่ะฝันดีฝันมาเป็นปีฝันว่าผีจับหัว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 ช่วงคาราโอเกะข้างทางวันนี้ดิฉันดูราโออาอยู่ที่ร้านทำเล็บฉันต้องทำเล็บแล้วก็ร้องเพลงคาราโอเกะไปด้วยเพื่อให้เข้ากับความสีสันของชีวิตในวันนี้วันนี้ฉันร้องเพลงกับคุณนายคนนี้กับเพลงลำคาญก็บอกกันเด้อลำคาญปะเนี่ยของผู้ชายลำบากคนนี้ถ้าไปยังเฟซยังไลน์กันเยอะไหมอย่าบอกน้ำใจแค่เดินมาถึงแค่นี้คุณจะพาไม่ตายกลับมาอ้าวแม่ไม่สนใจเป็นว่าแค่อยากว้าวกับเธอเห็นหวยก็บอกกันมาสีมอนหายไปหาเจ้าก็อยากว่าบอกเธอไปทักเจ้าอีกผู้อยู่ว่าบ่มีเสียงมันคิดตั้งแต่พักกันแล้วนะมีคนบอกกันด้วยคนคุยก็บอกกันมาสิบอกทักไปหาท่านเจ้าบ่อยากว่าน้ำสบายใจจะแต่งแบบฉันแล้วสิเอาไปเลยแต่แขนดีใจด้วยนะคะคุณได้ลูกสาวจ้าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงได้ดีกว่าฉันแล้วก็น้องอะไรน้องคิมครับคิมมี่ก็ไปร้องกันได้ในจุ๊กส์คาราโอเกะนะคะมาดวลกันว่าใครจะเลิศกว่ากันวันนี้เราไปก่อนขอบคุณตะวันนาบางกะปิด้วยวันนี้ดิฉันปิงปองและน้องคิมมี่ไปก่อนสวัสดีสวยสวัสดีค่ะหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวแล้วโพสแล้วโพสเต็งเต็งเต็ง